ที่มีการยืนยันออกมาเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับจากคุณเผ่าภูมิเรื่องของการทำงบประมาณาปี6-7ว่าสามารถทำดิจิตบอลเลตหลัง30กันยายนได้ครับก็ถือเป็นงบประมาณผูกพันหลังจากที่โครงการนี้เนี่ยจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในช่วงไตรมาสที่3นะครับแล้ววันนี้เนี่ยหลายสื่อก็ลงพาดหัวข่าวตรงกันว่าหลุดโป๊กออกมานะฮะว่า ท่านหลุดปากยอมรับออกมาว่ายังไม่ได้ส่งหนังสือถามกฤษฎีกานะครับเรื่องของการจะใช้เงินจากทอกอสอมาในเรื่องของการมาจ่ายดิจิทัลวอ l เล็ได้หรือไม่ครับวันนี้คุณเผ่าภูมพิพระจานศกุลรัฐมนตรีช่วยคลังยังระบุถึงกรณีที่สำนักงบประมาณมีข้อสังเกตถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหมื่นบาทโดยจะใช้งบประมาณปี67ก่อนแล้วก็สะ ต้องสามารถเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่30กันยายนนั้นนายเผ่าภูมิบอกว่าการเบริกจ่ายงบประมาณมี2เงื่อนไขด้วยกันก็คือการเบริกจ่ายจริงและการเบริกจ่ายงบผูกพันนะครับนะฮะมี2อ,อย่างนะโครงการนี้ดังนั้นหากมีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของประชาชนในช่วงไต,ตรมาสที่3นะครับก็สามารถผูกพันงบประมาณได้พร้อมกับย้ำว่ามีงบประมาณเพียงพอสำหรับดำเนินการครับนะฮะอันนี้ ช่วงนี้เดือนมิถุนายนแล้วนะครับยังไม่เข้าสู่ไตรามาสที่3นะครับเดี๋ยวต้องรอดูส่วนความคืบหน้าของโครงการดิจิทัลวอ l เล็ล่าสุดการจัดเตรียมงบประมาณนั้นมีความชัดเจนแล้วขณะที่คณะกรรมการกํากับโครงการก็ได้หารือกันทุกสัปดาห์เพื่อเตรียมพร้อมขั้นตอนการตรวจสอบทั้งเรื่องของอายุเงินฝากทั้งธนาคารเฉพาะกิจและธนาคารพาณิชย์ซึ่งระบบหลังบ้านต่างๆยังคงอยู่ในไทม์ไลน์ ผู้สื่อข่าวก็เลยถามถึงความคืบหน้าว่าเอสอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการสกริษดีกาถึงเรื่องของการจะใช้งบป,ประมาณของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกาศาว่าสามารถกระทําได้หรือไม่เนส่งไปหรือย่างและความเห็นเนี่ยมีความเห็นส่งกลับมาตอนไหนคุณเผ่าภูมิยอมรับนะครับว่ายังไม่ถึงช่วงเวลานั้นและยังไม่ได้ยื่นสอบถามไปเลยครับ ะะผู้สื่อข่าวก็เลยว่าอ้าวนี่หลุดโป๊ะมาแล้วนี่อ้าวยังไม่ได้ถามกฤษฎีกานะฮะเรื่องจะใช้เงินทคสคุณเผ่าภูมิยังพูดถึงกรณีคอรมอนุมัติร่างกฎกระทรวงการสมทบเงินรางวัลสลาก,กินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักหรือว่าสลากเอ็นว่าตามที่กระทรวงการคลังเสนอนั้นจะเริ่มเปิดขายได้เมื่อไหร่นะครับสลาก3าหลักเนี่ยคุณเผ่าภูมิยอมรับว่ายังไม่สามารถระบุได้ต้องหารือกับสำนักงานสลาก,กินแบ่งรัฐบาลก่อน แต่เชื่อว่ากระบวนการไม่น่าจะล่าช้าและยืนยันว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดครับ